ประเด็นอย่างนี้สิ่งผิดกฎหมายเนี่ยนะมันตั้งอยู่ได้ไงกลางบ้านกลางเมืองเป็นซ่องโสเภณีเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่รู้หรอว่าที่ตัวอนุญาตไปเป็นสถานบริการอ่ะในข้อเท็จจริงมันเป็นซ่องโสเภณีฝากเสียงนี้ถึงอาร์ตถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะนายทะเบียนสถานบริการแล้วก็ผบตร.รวมไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยท่านไม่ทราบหรือไงว่านี่คือซ่องซ่องกลางเมืองบางแห่งก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนใหญ่กว่าโรงเรียนอีกใช่ไหมสนุนศรีวิทยาไปดูดิใช่ไหมมันอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวจะคัดแล้วมันก็เป็นรายได้นะแล้วพวกนี้ก็ต้องจ่ายเงินนะจ่ายสวยจ่ายเยอะด้วยเดือนเป็นแสนแสนจ่ายให้โรงพักอ่ะโอ้โหจ่ายหน่วยตำรวจที่เกี่ยวข้องอ่ะครับไม่งั้นเขาก็มาจับดิเราไม่จ่ายดิบอกผมไปออกแบบมันเองอ่ะ